ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์ Supreme อ่ะตอนแรกเนี่ยเขาออกแบบมาแล้วก็ออกแบรนด์มาเพื่อเอาใจสายแบบชาวสเก็ตบอร์ดซึ่งมีช่วงนึงนะในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะฮิตการเล่นสเก็ตบอร์ดในหมู่วัยรุ่นมากๆเลยหรือว่าชาวฮิปฮอปโดยเฉพาะเลยที่แบบอย่างนี้เลยที่แต่งตัวมาวันนี้ฉันเป็นโยโย่เนี่ยนึกออกป่ะแต่ว่าฉันเคยเล่นสเก็ตบอร์ดนะเธอยากไหมไหนที่แป้งลองบอกคุณผู้ชมหน่อยว่าการเล่นสเก็ตบอร์ดมันค่อนข้างท้าทายไหมฉันเคยข้อเท้าแบบพลิกแพงเขาเรียกพลิกแพงนี่คือสถานการณ์ป่ะเหมือนแบบบางคนเขาก็ใช้คำว่าข้อเท้าพลิกหรือบางคนก็ใช้คำว่าข้อเท้าแพงอะไรอย่างเงี้ยคือข้อเท้าเคยพลิกแล้วเกือบหักแต่ว่าเรายังแบบอยากกลับมาได้เราเหมือนเกือบหลับแต่กลับมาได้อันนี้ของจริงแต่ว่าเราก็ยังเลือกที่จะแบบเล่นต่ออะไรเงี้ยเพราะแบบเหมือนเราชอบเราแบบคือเป็นอะไรไม่รู้ตอนนั้นคือแบบเป็นสาวติ๊ดอ่ะนึกออกปะสาวเท่เป็นสาวเท่สาวติ๊ดเราอยากเป็นผู้หญิงเท่ๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าใส่แบบชอบแต่งตัวอะไรแบบนี้จริงๆแล้วแบบบางทีแต่งตัวแบบเป็นคุณหนูคุณนายเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าแบบอุ๊ยมันใช่เราจริงๆหรออะไรเงี้ยแต่ว่านี้เป็นตัวเองไหมสุดๆค่ะจริงๆพี่แป้งถ้าพี่แป้งเป็นแบบว่าชาวสเก็ตบอร์ดนะรู้สึกว่าฉันชอบเล่นสเก็ตบอร์ดมากเลยพี่แป้งสามารถจะใช้คำว่าขี่สเก็ตบอร์ดก็ไม่ได้เล่นสเก็ตบอร์ดถ่ายสเก็ตบอร์ดเข้าไปผ่านทางประตูในร้านเขาเข้าไปในร้านได้เลยนะเพราะว่าคุณเจมส์เจเบียร์นี่เขาเป็นเจ้าของแบรนด์นะเขาเป็นชาวอังกฤษเนี่ยเขาเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์แบบที่ดีไซน์บอกไปเขาเนี่ยดีไซน์มาแล้วออกแบบมาแล้วว่าเขาอยากทำประตูกว้างๆพื้นที่โล่งๆในร้านใช่ไหมถูกต้องให้ชาวสเก็ตบอร์ดนักสเก็ตบอร์ดเนี่ยสามารถถ่ายสเก็ตบอร์ดเข้าไปในร้านได้เลยเดี๋ยวฉันจะวันหลังฉันจะไปแล้วฉันจะเอาถือสเก็ตบอร์ดไว้หนึ่งอันนี้เราเล่นไหมไม่เล่นเล่นแต่ว่าฉันจะนั่งเข้าไปเลยฉันนั่งได้นะเธอโอ้โหล้ำป้าล้ำล้ำมากฝึกอยู่2ปีนะคะทุกช่วงโควิดไม่มีอะไรทำไงใช่ใช่ใช่มันจะเป็นช่วงนั้นก็คือจบเลยช่วงนั้นเราเกือบได้เป็นนักสเก็ตบอร์ดสาวอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วนะตอนนั้นจริงเกือบจะไม่ใช่พี่แป้งอัจฉริยะตอนนี้แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ย